าเกิดมันไม่เห็นจุ๋มอ่ะเดี๋ยวพวกมันก็กลับไปเองแต่แม่อย่าเปิดประตูนะเดี๋ยวจุ๋มรีบกลับแค่นี้นะคุณคะมีอะไรเหรอคะคุณหมอให้เชิญคุณไปที่หน้าห้องเอ็กซเรย์ค่ะพอดีว่าคุณหมอกำลังจะพาคนไข้ไปที่นั่นแล้วห้องเอ็กซเรย์ไปทางไหนเหรอคะทางด้านนี้ค่ะเดี๋ยวฉันพาไปมาได้ไงเนี่ยไม่บอกไม่ว่าไงแกน่าจะดีใจนะที่ฉันอุตส่าห์สละเวลางานมีค่ามาดูแลคนที่ไม่มีค่าอย่างแกทำไมมากับผู้หญิงคนไหนหรือเปล่าเนี่ยถึงได้ทำหน้ากลัวฉันอย่างนั้นนะผู้หญิงที่ไหนฉันมาแท็กซี่อ่ะไหนคุณแม่บอกว่าแกให้ประโยชน์ลางานมารับกันไงก็ใช่ไงตอนแรกจะให้โยนไปรับแต่ไอ้โยนมันโทรมาบอกว่าติดงานด่วนมารับไม่ได้ฉันก็เลยมาแท็กซี่ไงแล้วทำไมไม่ให้คนที่สวนขับรถมาให้ก็ฉันรู้จักเกรงใจคนอื่นไงแม่ฉันสอนมาดีจะมาสงสัยอะไรกันนะสงสัยสิเพราะคนอย่างแม่แกไม่มีทางสอนให้แกรู้จักคำว่าเกรงใจแน่นอนไม่อย่างนั้นน่ะในหัวแกคงไม่มีแผนการที่จะมาเอาใจคุณแม่ฉันเพื่อหลอกเอาเงินหรอกฉันบอกหลายทีนะอย่าด่าแม่ฉันแกไม่ต้องมาทำเป็นโวยวายกรอบเกลื่อนเลยแกใช้ฉันพูดดีได้ยังไงฮะก็ในเมื่อคนมันเป็นสิ่งปฏิกูลแบบนี้ใช้ฉันมองเป็นทองเหรอก่อนจะมาด่าฉันเนี่ยสำนึกซะบ้างนะว่าฉันเป็นหัวแกถ้าฉันเป็นขี้แกก็ไม่ได้สูงส่งมากกับฉันหรอกเพราะแกเอาขี้มาทำผัวแกไม่ต้องมาทำเป็นปากดีเลยแกกับฉันมันก็เหมือนผีเน่ากับโลงผูกแกไม่ต้องอ้าปากฉันก็เห็นก้านสมองแกแล้วว่าแกกำลังคิดอะไรอยู่ไหนแกบอกว่าแกมาแท็กซี่เหรอแต่เห็นจำปาบอกว่าแกมากับผู้หญิงอ่ะแกจะตอแหลเอาตัวรอดยังไงบอกฉันมาสิฉันไม่ได้ตอแหลอ่ะฉันยอมรับก็ได้ฉันมากับผู้หญิงก็คนขับแท็กซี่เป็นผู้หญิงโอ้ยแต่ละนี่ฉันหวังนะว่าแกจะปั้นเรื่องได้ดีกว่านี้อ่ะแต่แกก็ตอแหลได้โง่เหมือนเดิมเลยก็บอกแล้วว่าไม่ได้ตอแหลแกก็หัดใช้ก้านสมองแกคิดบ้างสิฉันอยู่บ้านแม่แกเนี่ยแม่แกเนี่ยก็มองฉันด้วยสายตาที่ไม่ดีน้องสาวแกก็ไม่ไว้ใจฉันป้าแกลองคิดดูนะว่าฉันจะโง่ถึงขนาดให้ผู้หญิงเนี่ยมารับฉันที่บ้านแม่แกอย่างนั้นเหรอไปจ่ายตังค์ได้แล้วแกคิดว่าฉันจะบ้องตื่นเชื่อแกเหรอแล้วไหนผู้หญิงนี่ยายผมสั้นนี่เหรออีป้าเนี่ยนะหรือจะคนท้องนี่ฮะเด็กในท้องให้รู้ฉันเหรอแกอย่ามาท้าฉันนะความลับไม่มีในโลกตอนนี้ฉันยังหาหลักฐานเอาผิดแกไม่ได้แต่ใครทำอะไรไว้ก็ต้องได้รับแบบนั้นโดยเฉพาะคนชั่วอย่างแกแกไม่มีทางที่จะปิดบังความลับจากคนที่มีบุญอย่างฉันได้หรอกจำไว้ฉันหยุดพามได้แล้วไปจ่ายตังค์ไปเคลียร์ค่าใช้จ่ายเป็นเชลี